สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพบกับพี่หญิงในช่องยูหญิงทาร์ลอตนะคะมือเองก็คลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักในเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะซึ่งช่องพี่หญิงแบ่งราศีตามหลักตะวันตกนะคะใครไม่แน่ใจดูที่ปกคลิปนะคะแต่พี่หญิงก็ไม่แน่ใจว่าพี่หญิงจะลงปกคลิปไปก่อนหรือลงใส่ทีหลังเนาะก็ใต้คลิปมีนะคะถ้ายังไม่ได้ลงปกคลิปนะคะทีนี้ในการอัดวิดีโอนะคะพี่หญิงอัดขออัดแบบไลฟ์สดนะคะซึ่งเป็นการอัดแบบเหมือนพูดสดเลยนะจะไม่มีการมาตัดต่อวิดีโอนะคะเพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับการตัดต่อวิดีโอมากๆเพราะว่าเวลาพี่ค่อนข้างน้อยนะคะทีนี้พี่ก็เลยตัดสินใจขออัดแบบไลฟ์สดถ้าพูดผิดประการใดขอให้ถือซะว่าเรากำลังพูดสดๆอยู่นะคะจะไม่ตัดจะไม่มีการตัดต่อแก้ไขนะขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยนะคะพี่มีเวลาต่อวันในการทำคลิปประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพื่อแข่งกับความมืดเพราะว่าตอนเช้าช่วงเช้าพี่ไม่ค่อยว่างนะคะพี่จะมาว่างช่วงบ่ายแล้วทีเนี้ยที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็มืดเร็วนะคะถามว่ามืดแล้วทำไมทำไม่ได้สายตาค่ะไม่ดีแล้วพอแฟนเลิกงานปุ๊บเวลาส่วนตัวเราก็หมดทันทีโอเคนะพี่จะแบ่งการทำนายออกเป็น3สถานะนะคะสถานะคนมีคู่ไม่ชัดเจนและคนโสดถ้าเปิดสถานะคนมีคู่แล้วไพ่ออกมามีแต่เรื่องแย่ๆพี่จะขอเปิดไพ่เป็นคนมีคู่แบบไม่มีประเด็นอีกอันนึงเพราะว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่มีคู่แล้วเขายังมีความรู้สึกไม่เห็นจะเป็นปัญหาเหมือนที่พี่พูดเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกไว้ประมาณนั้นเพราะว่าพี่ไม่เชื่อว่าคนมีคู่จะทุกคนจะมีแต่ความทุกข์อยากเปิดมาได้อุ้ยมือที่3ครบซ้อนชัดเจนเลยอีกในสเต็ปอีกคนนึงอ่ะพี่เคยไปดูไงพี่เคยไปดูไม่เห็นจะมีเรื่องอย่างนี้เลยแล้วอะไรประมาณเนี้ยเราก็เลยแบบอยากทำหลายๆเคสให้คนได้ดูกันเยอะๆนะคะเอาละค่ะไปเริ่มกันเลยใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะทุกคนจะเปิดไพ่แบบพูดไปเลยนะไม่มีภาพรวมแล้วเพราะว่า2คลิปแรกที่อัดไปมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานแล้วก็คนดูงงเนาะพอใช้ภาพรวมไปด้วยเรามาเริ่มกันที่คนมีคู่เลยนะคะขอดูคนมีคู่หน่อยพี่หญิงต้องขอโทษกับบางทีพี่หญิงคนพูดเร็วนะลิ้นรัวแล้วก็จริงๆเป็นคนที่เสียงดังแล้วก็น้ำเสียงอาจจะไม่อ่อนโยนนะคะอันนี้ต้องบอกไว้เลยนะก็เป็นคนน้ำเสียงประมาณนี้แหละเนาะอ่ะไปกันเลยนะคะ Page of Cups ค่ะคนมีคู่ที่มีประเด็นนะคะเอาแต่ใจตัวเองนะช่วงนี้มากดูเรเหมือนสายน้ำนะคะจิตใจอ่อนไหวเหมือนสายน้ำอ่ะขอดูหน่อยซิกไม้ค่ะ6ปลายมาดูตำแหน่งสำคัญปัญหาเดี๋ยวเราค่อยมาพูดทีเดียวเนาะ King of Wands ค่ะวันนี้อัดวิดีโอยาวเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเสียเวลาไปวันหนึ่งเต็มๆกับตอนเช้าเนื่องจากไปงมอยู่กับกล้องถ่ายรูปซื้อกล้องมาจะเอาไว้ทำวิดีโออุปกรณ์ครบค่ะทุกอย่างสุดท้ายโทรศัพท์ดีกว่าโทรศัพท์ดีกว่า King of Swords มันเสียเวลายิ่งคนที่มีเวลาน้อยๆอ่ะต้องมาแบบลงคอมหลายขั้นตอนตัดต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะๆมากมายนะคะมันต้องคนที่มีเวลาจริงๆอ่ะโอเคค่ะสำหรับคนมีคู่ที่มีประเด็นกันอยู่นะตอนนี้นะคะพี่มองว่าปัญหาของคุณเป็น King of Wands ถ้าเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ทำให้มีปัญหาคนนี้จะเป็นผู้ชายค่ะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ของคุณหรือคนนี้ถ้าเป็นคู่ของคุณ
เขาจะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือเป็นคนที่ใส่ค่อนข้างจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะการขี้บ่นขี้บ่นมาเจอกับคนขี้บ่นซึ่งตอนนี้คุณค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองที่พี่บอกไปตอนแรกได้คิงออฟว่าไอ้ราชาถือดาบในตำแหน่งความรู้สึกต่อความสัมพันธ์ด้วยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยมีปัญหาที่แก้ค่อนข้างยากอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาทำให้เกิดปัญหาในชีวิตมีสองคนเข้ามาทำให้เกิดปัญหาหรือปัญหานี้เกิดจากความเอาแต่ใจในชีวิตคู่การไม่ลงเขาเรียกอะไรอ่ะการไม่ลอมชอมการไม่ยอมแพ้ยอมมีแต่คนจะเอาชนะคนหนึ่งก็ถือว่าตัวเองเก่งรู้มากชอบใช้อำนาจคนหนึ่งก็ถือว่าตัวเองก็เป็นคนรู้มากเช่นเดียวกันต่างคนต่างมาเจอกันลมกับไฟค่ะลมกับไฟมาเจอกันอยู่ข้างกันด้วยดูนะคะถ้าคนนี้ไม่ใช่คนที่เป็นคู่ของคุณอาจจะเป็นคนนอกที่เข้ามามีปัญหาก็เป็นไปได้หัวหน้างานทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวอะไรกับหัวหน้างานเนี่ยอะไรเงี้ยคิดเอาจะบอกว่าเคียววานที่เป็นเรื่องของถ้าเป็นห่วงบุคคลเป็นหัวหน้าในที่ทำงานมาทำให้เกิดปัญหาหรือคุณอาจจะไปแบบคุยกับใครสักคนในนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือการทำงานให้เกิดปัญหาการทำงานที่ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยการขี้บ่นจุกจุกจุกจิกการความคิดไม่ลงรอยกันแล้วไม่เคลียร์กันนะคะเพราะว่าไพ่สเต็งอยู่ในคำแนะนำคำแนะนำสเต็งนี่คือเขาบอกเลยว่าต้องปรับคนหนึ่งเป็นสิงโตคนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะให้ดูผู้ชายกับผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีลักษณะเหมือนผู้ชายเพราะว่าไพ่คิงสองคิงเลยมาเจอกันคนหนึ่งคิงไม้คนหนึ่งคิงดาบไพ่ธาตุไฟกับธาตุลมลมกับไฟเจอกันเป็นยังไงล่ะคะพินาศค่ะใช่ไหมตัดไฟแต่ต้นลมเขายังมีบอกลมกับไฟไปเจอกันก็โหมกระหน่ำเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้เป็นน้ำนะคะช่วงนี้นะคะคำแนะนำเลยคือไพ่สเตงการปรับการใช้ความอ่อนโยนกลมเกลียวสามัคคีนะคะความอ่อนโยนเข้มแข็งแต่ไม่อ่อนแอเอาชนะเนี้ยการปรับกันไม่ใช่ต่างคนต่างไม่ปรับมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วคุณสองคนจะกลับมาจากมีปัญหาจะกลายเป็นไม่มีปัญหาแล้วอยู่ด้วยกันได้เหมือนสิงโตกับผู้หญิงเนาะนะคะเห็นภาพนะเห็นภาพนะไพ่ใบนี้สเตรนท์พี่หญิงจะบอกความหมายของเขาแหละว่าเขาเป็นเรื่องของการอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยอะต่างคนต่างเก่งนะผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนลักษณะที่เป็นผู้หญิงแกร่งมากๆแต่มีความอ่อนโยนเหมือนกับเขาบอกว่าให้ใช้ความอ่อนโยนในการสยบคู่ความรักจะต้องมีความทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนหรือในสถานการณ์ของคุณนะมันกำลังเจอสภาวะที่คุณต้องเข้มแข็งที่คุณต้องต่อสู้ไปด้วยกันนะคะอาจจะมีสภาวะจากคนอื่นสิ่งแวดล้อมอื่นเรื่องการทำงานหรือปัญหาอย่างอื่นก็ได้รวมถึงนิสัยของคุณสองคนด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะกลับมาหากันได้อย่างให้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนั่นก็คือการปรับการใช้ความอ่อนโยนความสามัคคีความกลมเกลียวการพูดคุยทุกสิ่งทุกอย่างการหาบาลานซ์การหาสมดุลในชีวิตคู่เพราะคุณสองคนแตกต่างแต่มาเจอกันจริงๆแล้วไม่ควรจะอยู่ด้วยกันได้แต่อยู่ด้วยกันได้มาตั้งแต่แรกแล้วไงทีนี้บางท่านอาจจะอยู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลก็ได้เรียนรู้กันมานานหรือความสัมพันธ์ระยะไกลหรือเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบของ
ทำงานองค์กรเดียวกันก็เป็นได้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ตอนนี้เขากำลังชั่งใจเขากำลังชั่งใจนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมันแรงด้วยกันทั้งคู่แล้วเขาพยายามชั่งใจอยู่เขาพร้อมจะฟาดฟันเหมือนกันนะคะถือดาบเขาพร้อมจะฟาดฟันคุณเหมือนกันเขาพร้อมที่จะตัดสินใจโป๊ะหาความยุติธรรมให้กับความสัมพันธ์นี้มันต้องเกิดความเท่าเทียมกันค่ะเท่าเทียมในความสัมพันธ์ในที่นี้บางคนคิดไม่ออกแต่พี่จะอธิบายให้ฟังว่าการหาความยุติธรรมในความสัมพันธ์คืออะไรในเรื่องลักษณะของคนมีคู่อ่ะสมมติคุณเป็นคู่กันคุณเขาอ่ะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเขาดีกับคุณคุณดีกับเขาไหมเขาเป็นฝ่ายให้คุณเป็นฝ่ายให้ด้วยไหมต่างคนต่างให้และรับซึ่งกันและกันไหมคือกำลังหาความยุติธรรมให้กับความสัมพันธ์กับชีวิตของตัวเขาเองเพื่อการไปสู่ความสำเร็จในเรื่องของความรักที่มาพร้อมกับความสำเร็จในเรื่องของชีวิตการทำงานงงไหมเนี่ยทุกคนงงพี่ไหมเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าถ้าคุณตามทำตามคำแนะนำนั่นก็คือการไพ่สเต็งคือการปรับการจูนการหาบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านความยากลำบากนี้ไปให้ได้นะคะสรุปสุดท้ายจะเป็น Ace of Swords มงกุฎแห่งชัยชนะค่ะการเคลียร์การพูดคุยกันด้วยความเข้าใจการเคลียร์อะไรที่เข้าใจผิดอะไรซึ่งกันและกันก็ตามแต่นะคะในปัญหาของคุณมันมีเรื่องของความอะไรที่คุณจะต้องเคลียร์ที่จะต้องมีอะไรที่คุณจะต้องพูดกันไพ่จัสติสนี่จะเป็นเรื่องของต้องพูดนะเหมือนกับคุณขึ้นศาลอ่ะพี่อ่ะเมื่อคุณไปขึ้นศาลอ่ะคุณต้องพูดกับศาลไหมนั่นแหละคุณต้องมีการไกล่เกลี่ยต้องมีการมาพูดกันมันถึงจะเกิดเป็นบทสรุปคือ Ace of Swords อย่าลืมว่า Ace of Swords เคลียร์ได้นะสรุปสุดท้ายแล้วมันจะเคลียร์กันได้แล้วก็ความสัมพันธ์ถึงจะไปด้วยกันได้ดีเหมือนเดิมหรือไปกันต่อได้ดีกว่าเดิมนะคะมาดู Angel ค่ะFinance and Career มาแล้วเห็นไหมไพ่ Angel นี่เหมือนรู้งานเลยนะจะเข้าแก๊ปตลอดเลยเนี่ยมันมีเรื่องของการเงินการงานหรืออาชีพเข้ามาเป็นตัวแปรในความสัมพันธ์ของคุณทำให้เกิดปัญหาอาจจะต่างคนต่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันทีนี้พอเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกันในความสัมพันธ์ในความรู้สึกมันก็เลยเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่รักกันเพียงพอเพราะว่าไพ่ของคุณมีแต่ไพ่ดาบกับไพ่ไม้ไม่มีไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยคือเพจเป็นไพ่เด็กด้วยซ้ำที่มันยังไม่แน่นอนที่มันโลเลที่มันยังตัวคุณเองยังรู้สึกว่าไม่ยังไม่ค่อยมั่นใจกับความสัมพันธ์นี้เลยนะต่อให้คุณเป็นคนที่มีครอบครัวด้วยกันแล้วอะไรก็ตามแต่งงานแล้วด้วยกันก็ตามนะคะอันนี้เรามองเราอัดกันเราพูดกันถึงคนที่สถานะมีคู่แล้วมีประเด็นนะคะนี่ถ้าเป็นสถานะมีคู่แล้วไม่มีประเด็นพี่ก็จะบอกว่าคุณมีสิทธิ์โอกาสเดินทางไปจดทะเบียนสมรสกันนะเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสอ่ะมันต้องมีปัญหาอะไรก่อนน่ะนะต้องผ่านอะไรเนี่ยมีเรื่องของอาชีพและการเงินการอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะการเงินการอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องคนนี้คือปัญหา King of Wands คือในตำแหน่งปัญหาซึ่งแปลได้หลายรูปแบบมากเลยคุณไปคิดใส่ว่าอ่ะคุณเข้ามาดูเนี่ยทุกคนไม่เหมือนกันนะคะเหตุการณ์จะไม่เหมือนกันคุณคนนี้มาทำให้เกิดปัญหาเจ้านายในออฟฟิศคุณอาจจะไปแอบชอบเจ้านายในออฟฟิศเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศที่ทำงานเดียวกันแล้วมันเป็นทำให้เกิดปัญหาในชีวิตคู่ทำให้เกิดมีทางเลือกทำให้เกิดมีเรื่องราวต่างๆที่คุณจะต้องไปสะสางกันอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะพี่อย่าพยายามพูดแบบให้กว้างกว้างเป็นภาพรวมมากๆเพราะสไตล์การอ่านไพ่ของพี่ในการทำคลิปอันนี้ขอชี้แจงนิดนึงพี่ไม่ชอบอ่านเป็นเรื่องราวเดียวไปหมด
ให้ทำแบบนั้นพี่ก็ทำได้ค่ะเป็นเรื่องราวคนเดียวเลยไม่ต้องมาแยกแยะเคสนั้นเคสนี้แต่พี่อะชอบมันไม่ใช่สไตล์แล้วมันขัดแย้งกับความรู้สึกของพี่ที่ว่าคนเรามันไม่ได้เราไม่คนเข้ามาดูอะไม่รู้กี่เท่าไหร่อะแล้วมันจะเป็นเรื่องราวเดียวกันไปเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะพี่ก็เลยชอบทำแนวนี้แหละใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยก็แล้วกันนะคะ Passion ช่วงนี้พยายามทำอะไรตาม Passion ของตัวเองบ้างเนาะอย่ามามัวมีแต่ปัญหากันเคลียร์ energy กันแล้วก็ไปใช้ชีวิตให้มันมีความสุขหาเวลาไปท่องเที่ยวกันแฮปปี้กันให้มากกว่านี้นะคะท่านบอกมาด้วยความหวังดีค่ะไพ่บอกมาด้วยความหวังดีคนนี้ก็เป็นคนในเป็นคู่ของคุณแหละคนในอดีตชาติที่เขามาเจอกันที่เขาทำให้มาเจอกันเพราะฉะนั้นทำยังไงให้ความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้นตามหน้าไพ่ไปเที่ยวมีปัญหาใดๆเคลียร์กันตัดสินใจกันอย่าอ้ำอึ้งการพูดไม่ใช่แต่คิดพูดด้วยพูดกันด้วยความรอมชอมนะคะด้วยความไกล่เกลี่ยเหมือนคุณกำลังขึ้นศาลอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาอะไรประมาณนั้นเลยไกล่เกลี่ยมีการไกล่เกลี่ยมีการพูดคุยกันอย่างยุติธรรมนะคะนี่แหละจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนมีคู่ที่กำลังมีประเด็นจบลงอย่างสวยงามและดำเนินต่อไปได้เพราะคุณเป็นคู่กันนะคะยังไม่มีการจากกันไปไหนนะขอดูคนที่ไม่มีประเด็นหน่อยค่ะเมื่อกี้นะที่พี่บอกว่าที่มีประเด็นแล้วไพ่จัสติกขึ้นเนาะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของเอกสารแล้วสุดท้ายเป็นหนึ่งดาบใช่ไหมเพิ่งอันนี้เพิ่งนึกออกสดๆเลยนะถ้าใครที่มีประเด็นแล้วตัดสินใจที่จะเดินออกจากกันไปเนาะถือว่าสิ้นสุดเวรกรรมอะไรต่อกันก็ตามนะจะมีการดำเนินการทางด้านกฎหมายนะจะมีการเคลียร์จะมีการเอาชนะกันในด้านกฎหมายแล้วถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกคุณจะมีโอกาสชนะนะคะการหย่าขาดการอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะดูขอดูสถานะมีคู่ที่มืดเลี่ยงมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะนี่ถ้าพี่อัดกับกล้องนะเชื่อไหมแสงที่สว่างอยู่ดีจะกลายเป็นมืดเนี่ยปัญหามากๆเลยที่ไม่มีประเด็นอาจจะเคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้แล้วพี่บอกแล้วว่าบางคนงงมีคู่บางทีพี่ก็งงเองพอเปิดไม่มีประเด็นกลายเป็นมีประเด็น View of Fortune พี่พูดไปเรื่อยนะทุกคนว่าพี่บอกแล้วว่าขออัดคลิปแบบพูดสดแล้วกันนะแบบไลฟ์สดไม่มีการมาตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะไพ่หนึ่งดาบมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ไพ่เดอะเวิลด์ค่ะไม่ว่าคุณเกิดปัญหาใดๆนะตัวคุณเองเป็น10ดาบลุกได้แล้วค่ะคนที่ไม่มีประเด็นนี่เคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้คุณเคยผ่านเหตุการณ์คนที่ไม่มีประเด็นสืบเนื่องมาจากเมื่อกี้เลยคล้ายๆกันแต่ว่ามันผ่านมาแล้วคุณแต่คุณยังไม่ลุกคือเหมือนกับคุณเคยผ่านเหตุการณ์ทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้ทะเลาะกันเรื่องอะไรใดๆก็ตามแต่คุณมีการกลับมาคุยกันเรียบร้อยแล้วเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเราเห็นว่าหนึ่งดาบมาเหมือนเมื่อกี้เลยแต่มันอยู่ในความรู้สึกของคุณที่มีต่อความรู้สึกของความสัมพันธ์นะคะตำแหน่งไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการอ่านไพ่ก็จะแตกต่างกันไปแต่ทีนี้มันเหมือนกันเลยสลับกันเฉยๆกับเมื่อกี้เนี่ยทีนี้ในการที่มีปัญหาทะเลาะกันหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณถูกหักหลังแทงข้างหลังหรืออะไรๆก็ตามนะคะในความสัมพันธ์ตอนนี้ energy ของคุณน่ะอยู่ในช่วงของการที่ว่าคุณเคลียร์เรียบร้อยแล้วกับความสัมพันธ์นี้ทำให้เกิดกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีปัญหาและพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงคู่ของคุณถ้าเขาเป็นคนทำผิดจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาจะดีขึ้นการกลับมาครั้งนี้ของเขาจะดีขึ้น
เขารู้สึกกับความสัมพันธ์เขาจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นเขาจะทำทุกอย่างให้สมบูรณ์เขาจะทำทุกอย่างให้ยังไงล่ะ the world อ่ะมัน complete ให้มันมีประสบความสำเร็จอ่ะหรือการกลับมาครั้งนี้ของคุณถ้ายังไม่แต่งงานจะมีการแต่งงานถ้าไม่ทำพิธีหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีการไปอยู่ด้วยกันการใช้ชีวิตเปลี่ยนสถานะจากโสดจากเป็นแฟนไปใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้ว The Empress มีการดูแลเอาใจใส่กัน The Empress คือคำแนะนำค่ะแต่พี่ก็ชอบอ่านรวมถึงคำแนะนำ The Empress คือคำแนะนำคือการดูแลเอาใจใส่นะคะการเป็นเหมือนดั่งแม่คุณแม่ถ้าเราเป็นผู้ชายดูอยู่อะเราก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงทำดูแลเราไงเราก็ดูแลเขาได้ให้ดูแลเหมือนที่เขาเป็นแม่เราเหมือนเขาเป็นแม่เราอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ทำตัวให้เขาเหมือนเขาเป็นแม่นะหมายถึงนะคือคนเป็นแม่ชอบดูแลเป็นห่วงมีความรักแบบบริสุทธิ์คือนี่คือคำแนะนำที่เราควรจะทำกับความสัมพันธ์นี้แล้วใครที่เคยมีปัญหานะคะตอนนี้พี่มองเห็นว่าคุณในใจของคุณยังไม่วางปัญหาที่เคยเกิดขึ้นไม่วางยังไงบางทีให้อภัยแล้วแหละเดินหน้าต่อกันไปแล้วแหละเหมือนเคลียร์กันแล้วแหละแต่ในใจลึกๆคุณยังจมอยู่กับตรงนั้นอะลุกออกมาได้แล้วถ้าให้อภัยก็ต้องให้อภัยจริงๆเคลียร์ต้องเคลียร์จริงๆเคลียร์ไม่ใช่เคลียร์แต่การกระทำหรือคำพูดแต่ต้องเคลียร์ใจตัวเองด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นตามหน้าไพ่ไพ่8ไม้อยู่ในตำแหน่งปัญหาหรือสิ่งที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปอีกเลยอ่ะพัฒนายิ่งขึ้นน่ะอย่างที่พี่บอกว่าจะพัฒนายิ่งขึ้นใครเคยมีคู่ที่ไม่ชัดเจนก็จะอาจจะชัดเจนพาเข้าบ้านพาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่พาไปสู่ขอใครแต่งงานแล้วก็มีบุตรวางแผนการมีบุตรให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือณเวลานี้คนที่มาดูอยู่อาจจะกำลังตั้งครรภ์อยู่ก็เป็นได้นะ การลดอีโก้การลดอะไรต่างๆเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปอย่างเป็น the world ถึงจุด complete ที่แบบอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของคนที่ไม่มีประเด็นนะคะซึ่งเหมือนมีประเด็นมาก่อนไม่งงกันนะทุกคน Bird Waiting For ค่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตรงเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่ลืมไปบางทีพี่ก็มานึกออกกับไพ่ Angel นี่แหละเพราะว่าความหมายหนึ่งนะคือไพ่ใบหนึ่งความหมายเขาเยอะมาก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 แล้วนี้เราอ่านไพ่แบบภาพรวมอะบางทีเราคิดไม่ออกไงว่าเราไม่ได้ดูดวงส่วนตัวไปถามเรื่องของเขาคนเดียวทีนี้ World Waiting For ไพ่ The World กับไพ่10ดาบสำหรับพี่ไพ่10ดาบคือเรื่องของต่างประเทศนะคะเน้นย้ำว่าไม่ใช่ต่างภาคนะต่างประเทศเป็นไพ่เดทน้อยสำหรับพี่คือเดทน้อยไพ่8ไม้คือการเดินทางบางท่านมีเรื่องของการรอคอยเรื่องการเดินทางลืมเห็นนะลืมไปได้ยังไง The World กับเนี่ยview of fortune เป็นเรื่องของคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนมีเกณฑ์การเดินทางมาหากันการต่างประเทศสำหรับใครที่มีแพลนในการที่จะโยกย้ายถิ่นฐานนะคะอันนี้คิดออกพอไพ่นี้เลยขอบคุณมากๆเลยมันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณจะทำวีซ่าผ่านคุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ไปแน่นอนค่ะ the world ไปอยู่ต่างประเทศไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ต่างประเทศแล้วเขาจะดูแลคุณอย่างมีความสุขเลยนะคนคนนี้ลั้นหน่อยนะคู่ของคุณพี่มองว่าคู่ของคุณอาจจะ power เขาเยอะหน่อยอ่ะแต่เขาก็จะดูแลคุณนั่นแหละฝรั่งดื้อเยอะนะจะบอกให้ฝรั่งอ่ะคนต่างชาติอ่ะดื้อในสถานที่แบบความเชื่อมั่นของเขาอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองเยอะมากๆattraction ช่วงเวลาความสุขค่ะไม่ต้องแปลเยอะเป็นช่วงเวลาความสุขช่วงเวลาที่คุณรอคอยอ่ะมันใกล้กับจับมาแล้วนะคะใกล้จะสมบูรณ์ว่ะเห
เห็นไหมพี่ชอบให้แองเจิลอย่างนี้แหละอ่านง่ายเห็นรูปก็เก็ตเลยนะคะถึงเวลาละบางท่านนะคนเห็นหน้าไพ่อยู่ใช่ไหมเวดดิ้งการแต่งงานการมั่นหมายการเลื่อนระดับไปอีกหนึ่งขั้นการเป็นคุณพ่อคุณแม่ทุกอย่างเลยคนนี้เป็นดิสตินีคุณนะเขาเป็นคู่ของคุณนะนะคะคนไม่มีปัญหาเนาะต่อไปสถานะไม่ชัดเจนค่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสถานะไม่ชัดเจนนะคะขอดูสถานะไม่ชัดเจนค่ะมืดไหมไม่มืดเนาะยาวๆไปเลยวันนี้สถานะไม่ชัดเจนนะคะคนสถานะไม่ชัดเจนเดอะเดวิลมาเลยใบแรกการปกปิดการซ่อนเร้นการผูกติดคุณผูกติดกับเขาเขาไปไหนไม่ได้รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกไพ่ใบนี้ไพ่แต่ละใบเวลานั้นพี่ชอบคิดไปถึงเนื้อเพลงนะถ้าใครเข้าไปดูบล็อกที่พี่เขียนนะแต่พี่เขียนไปได้นิดเดียวเขียนขอนอกเรื่องนิดนึงเขียนเกี่ยวกับไพ่เมเจอร์ไพ่ไมเนอร์ไพ่ตั้งแต่1ถึงอะไรเนี่ยนั่นแหละ1ถึง10กับความหมายในเรื่องความรักผ่านบทเพลงฮ่าๆเข้าไปอ่านเล่นๆดูก็ได้นะไม่รู้จะมีเวลาไปเขียนต่อหรือเปล่าบล็อกนะไปต่อค่ะเดี๋ยวจะว่าพี่พูดมากพี่จะทำวิดีโออัดกับกล้องพี่ไม่พูดมากขนาดนี้พี่พูดปุ๊บ5ไม้ค่ะตัวเขาก็สุดๆเหมือนกันนะมีคนเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะคุณต้องมาแย่งกันนะเนี่ยเหมือนกับความรักครั้งนี้ต้องมีการแข่งขันคุณอยากจบกับความรักครั้งนี้พี่มองเพราะว่าปัญหามันเยอะมากๆเลยอ่ะคุณรู้อ่ะความชัดเจนว่ายังไงก็ไม่มีทางชัดเจนเพราะมันไม่ถูกต้องค่ะอะไรที่พูดที่พี่พูดไปพี่ขอพูดตรงๆตามหน้าไพ่นะไพ่เดวิลคือมันไม่ถูกต้องแน่นอนถ้ามาพร้อมเดอะเดทเพราะว่าในความรู้สึกลึกๆของคุณรู้ว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่ามันมีไพ่เดทคุณอยากจบมันถ้ามันถูกต้องคุณคงไม่อยากจบถ้ามันดีคุณยังไม่คงไม่อยากจบใช่ไหมคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอ่ะคุณพยายามอยู่ฝ่ายเดียวคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยที่จะไปแข่งขันลงเข้าไปลงเป็นตัวเลือกหรือสนามแข่งขันเพื่อที่จะแย่งคนคนนี้ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้แน่ใจอะไรเลยสับสนวุ่นวายไปหมดโอ้เยอะแยะนะคะไม่แน่ใจไม่อะไรนะไพ่เพจครับเป็นบุคคลที่ไม่มีความแน่นอนใจโลเลคุยหลายคนหรือมีใครของตัวเองอยู่แล้วเข้ามายังเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็ดันเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอยากจบทำยังไงอะนะคะไพ่เดทคืออันนี้อยู่ในตำแหน่งความรู้สึกของคุณไงรู้สึกกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณอยากจะจบปัญหานี้แล้วเดินออกไปจบค่ะถ้ารู้ว่าไม่ถูกเพราะเขาถามพี่ว่าตามหน้าไพ่เขาจะมามีโอกาสที่จะมาชัดเจนกับคุณไหมไม่ค่ะเพราะเขาได้เพจออกครับในตำแหน่งความรู้สึกเขายังไม่เชื่อมั่นเลยเขายังไม่ได้รักคุณเพียงพอความสัมพันธ์ยังความรู้สึกเขายังเป็นแค่เด็กถือถ้วยโลเลเจ้าชู้มีใครเข้ามาก็อ่อนไหวคุยกับเขาไปทั่วให้ความเชื่อมั่นไม่ได้อ่ะมันเหนื่อยนะตัวเธอ King of Swords เขาบอกว่าคำแนะนำคือราชาถือดาบ
เหตุการณ์หรือความสัมพันธ์ของคุณมันยากมากๆคำแนะนำมันยากมากคุณควรจะตัดสินใจใดๆก็ตามแต่ได้แล้วคุณเป็นคิงค่ะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีกับชีวิตอะไรที่มันทำแล้วมันเสียเวลานะคะจบมัน The strength คุณเป็นคนเก่งค่ะเก่งอยู่แล้วแกร่งอยู่แล้วใช้ความคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งเป็นคนเขาเรียกว่าไม่อ่อนแออ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอเข้มแข็งนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่คุณเป็นคนที่รักษาแผลใจได้เร็วนะคุณเป็นคนที่รักตัวเองแล้วรักษาตัวเองได้เร็วนะคะอันนี้คือเรื่องราวของสถานะไม่ชัดเจนที่พี่เห็นเด่นๆเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเป็นราวอ่านง่ายมากเลยของสถานะไม่ชัดเจนที่มาเนี่ยเขาบอกให้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เหอะกับใครสักคนที่ต่อให้เป็นเด็กถือไม้ก็แตกต่างจากเด็กถือถ้วยนะไพ่ไม้เป็นไพ่ของแพชชั่นเป็นไพ่ของการกระทำที่ไม่ได้มีแต่ความรู้สึกให้ใช้เวลาเรียนรู้กับคนใหม่ที่จะมีโอกาสที่จะเข้ามาใดๆก็ตามนะคะเนี่ยขอดูให้แองเจิลหน่อยค่ะเคมิสตรีคุณมีแพชชั่นต่อกันอะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณผูกติดกับเขาอะที่ทำให้คุณอยากจบแต่คุณก็จบไม่ได้อะพี่ไม่แน่ใจพี่พูดได้ไหมพี่ขอพูดตรงๆแล้วกันนะเรื่องของจริงๆกับไพ่นี้เขาจะว่าไหมเนี่ยโป๊ไหมเนี่ยขอปิดไว้ในนี้เรื่องของทางกายอะทางด้านร่างกายก็มีโอกาสเนี่ยเพราะว่าเคมีคุณสตองต่อกันมากเลยมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ยึดติดกับคุณอะคนคนนี้เป็นเวรกรรมของคุณด้วยนะเวรกรรมจะหลุดได้ก็ต่อเมื่อใจเราพาออกไปอย่าชอบหลายๆคนชอบบอกว่าเวรกรรมไม่หมดหนูก็คงต้องชดใช้เวรกรรมอย่างนี้แหละค่ะไม่จริงเวรกรรมอยู่ที่ใจเราค่ะทุกคนเข้ามาทำบุญทำเวรทำกรรมร่วมกันหมดทุกคนนะคะแต่จะเราจะอยู่ยังไงเราจะทำให้มันจบเราจะทำให้เวรกรรมนั้นกลายเป็นบุญอันนี้มันอยู่ที่ตัวเรา first ค่ะช่วงนี้คุณอาจจะมีพลังเหนือเฟือที่จะไบรท์ที่จะทำให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตได้นอกจากคนคุณดีหากำลังใจจากคนอื่นบ้างนะคะ Ask for support from another from other ลองไปปรึกษาพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่คุณไว้ใจได้ดูบ้างหาเพื่อนคุยปรึกษาพ่อแม่เพราะความรักที่ไม่ชัดเจนถามพี่ว่ามีโอกาสจะชัดเจนไหมพี่บอกตามตรงเลย 100% ตามหน้าไพ่ไม่มีค่ะออกมาได้ออกมานะเสียเวลาชีวิตนะคะรักตัวเองเราต้องรักตัวเองค่ะเนาะแล้วถ้าวันไหนที่คุณออกมาได้นะคุณจะรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองมากๆเลยที่วันนั้นคุณตัดสินใจกล้าเดินออกมาจากจุดที่มันไม่ควรจะอยู่อ่ะมันไม่ควรจะเสียเวลาในชีวิตมากไปกว่านี้แล้วอ่ะนะอย่าใช้คำว่าเวรกรรมมาผูกติดตัวของคุณเองไม่มีใครตัดสินใจได้การคอนโทรลชีวิตของเราชีวิตเป็นของเราค่ะนะคะโอเคค่ะไปกันต่อที่คนโสดค่ะขอดูคนโสดเลยค่ะสถานะโสดเป็นยังไงบ้างคะอ่ะไพ่เจ็ดดาบชอบขึ้นมาจริงๆเลยไพ่เ
ใช่เดอะซันไพ่เจ็ดไม้เจ็ดไม้นี่ก็ชอบขึ้นมานะมีคู่แข่งขันอะไรเงี้ยหนึ่งดาบเหมือนกับคนโสดจะมีคนมาแข่งกันจีบหรือเปล่าเดอะมูนทำไมเดอะซันมาต่อด้วยเดอะมูนเพจออฟซอร์ชค่ะวันนี้จะทำคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะ8ดาบค่ะสุดท้ายลงท้ายด้วย8ดาบ7ดาบ8ดาบ1ดาบคนโสดนะคะตัวคุณเลยได้7ดาบนะมันเป็นความคิดในส่วนความคิดที่จะมีต่อความรักตัวคุณคิดว่าความรักคุณยังไม่ไว้วางใจในเรื่องของความรักหรือคุณยังไม่ไว้วางใจกับคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณณปัจจุบันนี้ซึ่งถามว่าถ้าดูตามหน้าไพ่มีโอกาสที่จะมีใครเข้ามาด้วยนะคะเขาคนนั้นอาจจะมีอายุน้อยกว่าคุณหรือนิสัยเด็กกว่าอายุเขาคนนั้นเป็นคนที่ดูเหมือนกับคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองเขาคนนั้นเป็นคนที่ดูแลอบอุ่นจังเลยร่าเริงสดใสอายุน้อยกว่าคุณก็ได้เหมือนที่บอกไปแล้วนะอาจจะเป็นชาวธาตุลมกุมตุลและมิถุนหรือชาวธาตุไฟก็เป็นไปได้แต่มันมีแต่กับกลายเป็นว่าคือเขามีบุคลิกแบบนั้นที่คุณดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างงี้อย่างนี้แต่เขาเองคนคนนั้นที่มีโอกาสจะเข้ามานะ The Moon เขาเองก็มีความรู้สึกยังไม่อยากชัดเจนกับความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเขาเป็นคนที่คิดอะไรเยอะมากๆในความรู้สึกส่วนลึกๆในจิตใจเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเนาะร่าเริงแต่อ่อนไหวเวลากลางคืนชอบคิดนู่นคิดนี่เวลากลางวันดูคนดูภายนอกเหมือนกับคนโอ้โหแฮปปี้ร่าเริงคือเหมือนคนมีคนสองบุคลิกยังไงก็ไม่รู้ทีนี้ในเรื่องของคนโสดพี่มองว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลายาวนานคนที่เข้ามาตอนนี้มันไม่น่าไว้ใจอ่ะรวมถึงตัวคุณเองก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าไว้ใจด้วยต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันคุณไปเจอคนที่เหมือนกันเขาละคุณก็ไม่ไว้ใจเขาเขาก็ไม่ไว้ใจคุณหรือเขาอาจจะไม่ไว้ใจเรื่องความรักอ่ะเขาอยากจะเริ่มต้นนะเอาง่ายๆคือเขาอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ส่วนลึกในใจของเขาจริงๆเขากลัวหรือตัวคุณก็เป็นตัวเขาก็เป็นต่างคนต่างเป็นกำกับกึ่งกึ่งกล้ากล้ากลัวกลัวเจอกันแล้วกล้ากล้ากลัวกลัวทั้งสองคนมีความรู้สึกว่ามันต้องมีการแข่งขันการต้องมีความพยายามในเรื่องการเอาชนะ อะไรสักอย่างพี่มองว่าเป็นเอาชนะทางด้านความคิดของตัวเรานี่แหละนะคะสำหรับคนโสดอยู่ที่ความคิดอารมณ์ล้วนๆเลยเนี่ยมันลงท้ายด้วย8ดาบด้วยความกลัวความยังไม่กล้ามูฟออนจากสิ่งที่คุณเคยเจอมาจากอดีตหรืออะไรก็ตามนะคะคนโสดนี่ระวังเรื่องของโรคซึมเศร้าหน่อยนะไพ่เดอะมูนมาพร้อมแปดดาบนี่น่ากลัวนะหาคนไปปรึกษาหน่อยเนาะไปหาหมอได้ไปหาหน่อยนะคะอันนี้ต้องว่ากันตามหน้าไพ่นะเพราะว่าไพ่เดอะมูนมาพร้อมแปดดาบนี่โอ้ยดูสิมันอึมครึมขนาดไหนอะคือคุณไม่เปิดโลกของคุณอะคุณไม่เปิดโลกคุณคิดเยอะคุณกลัวคุณซึมเศร้าคุณไม่ไว้วางใจกับเรื่องของความรักเหมือนกับคุณสูญซึ่งศรัทธาในเรื่องของความรัก
ทั้งที่ตัวคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่เอาจริงๆคือตัวคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ในใจของคุณยังกลัวเข้าใจนะคะสิ่งที่พี่พูดคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ในใจลึกๆคุณยังกลัวความรักเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาในชีวิตคุณนะบัดนาวตอนนี้มันจะทำให้คุณเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาความรักครั้งนี้ใครต่อให้เข้ามาเขาจะรู้สึกว่าเจ็ดไม้ค่ะปัญหาเลยเขาอาจจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงแข่งกับใครไม่แข่งแข่งกับตัวของใจของคุณน่ะสำคัญที่สุดเขาจะต้องมาสู้รบปรบมือกับใจของคุณเอาชนะใจของคุณให้ได้ซึ่งคุณเปิดยากมากๆเพราะตอนนี้เป็น8ดาบใบสุดท้ายเนี่ยโอ้โหใบสรุปด้วยเอาเป็นว่าเดือนกุมภาพันธ์ถ้ายังไม่อยากรักใครหรือยังไม่ไว้ใจในเรื่องของความรักอย่าเพิ่งมีใครอยู่คนเดียวก็เป็นเดอะซันได้ค่ะอยู่คนเดียวก็ร่าเริงสดใสมีความสุขกับเพื่อนได้นะคะสิ่งที่สำคัญเลยเรื่องของจิตใจเนี่ยนะคะหาเพื่อนคุยหน่อยนะชาวราศีกรกฎใช่ไหมคนโสดพี่อัดวันนี้พี่อัดหลายคลิปพี่ก็งงกับราศีนะกรกฎนะคะขอดูไพ่แองเจิลหน่อย make the effort ไพ่แองเจิลยังบอกเลยนะไพ่มาบอกว่าเทวดานางฟ้าของคุณเป็นห่วงคุณน่ะเขาบอกว่าget love คือคุณจะได้รับความรักที่มันจริงใจที่มันยิ่งใหญ่หรือที่มันคุ้มค่าของคุณรอคอยอ่ะคุณต้องใช้สเต็ปค่ะต้องไปเป็นไปตามสเต็ปแล้วก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะการเปิดเผยอะไรที่มันจริงใจต่อกันต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันต้องใช้เวลานะคะสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องเอาชนะใจในด้านมืดของคุณก่อนอื่นเลยคือ love yourself first รักตัวเองก่อนรักตัวเองในที่นี้คืออะไรเอาง่ายๆคือพี่อ่านตามหน้าไพ่รักตัวเองในที่นี้คือถ้ารู้ว่าตัวเองคิดเยอะขนาดที่พี่บอกนะคะต้องหาใครสักคนไปปรึกษาใครสักคนอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะไม่ได้ว่าคนเป็นซึมเศร้าหรืออะไรไปพบจิตแพทย์ไปอะไรเงี้ยเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะถึงจะถ้าเจอใครสักคนแล้วมันจะได้ไม่เป็นปัญหาด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของคนโสดอยู่ที่จิตใจโดยตรงเลยเนี่ย This could be the one คนคนนี้อาจจะเป็นคนคนนั้นที่คุณตามหาก็ได้ใครจะไปรู้เพียงแต่ว่าคุณกล้าที่จะเปิดใจไหมคนคนนี้อาจจะมาเปิดโลกมืดๆของคุณก็ได้คนที่จะเข้ามาแต่คุณต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะก็เห็นหน้าไพ่เป็นแบบนี้เนาะเป็นห่วงอะโอเคนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกหรือเข้ามาแล้วยังไม่เคยกดติดตามกดไลค์แสดงความคิดเห็นอะไรใดๆก็ตามยังไงมาเป็นส่วนร่วมด้วยกันนะคะฝากกดติ้งดังติ้งดังกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะคะมาฟังพี่หญิงพูดบ้าๆบอๆเหมือนกับคนคุยผีบ้าอยู่เนี้ยถ้าเกิดบอกว่าโอเคมันก็พูดดีตลกดีอะไรเงี้ยเสียงรัวแล้วเจ็บคอแล้วด้วยเจอกันนะคะคลิปหน้าเดือนมีนาคมความรักเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมีพวกพี่กับการ์ดพี่กับดิ๊กด้วยนะไปเล่นด้วยนะเข้าไปดูนะในวิดีโอนะตอนนี้พี่เข้ามาทำเยอะมากขึ้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะ